มีปัญหาของคนสุราษฎร์ธานีนะครับคุณประพันธ์นะสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงประพันธ์อายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับอายุ63ปีครับ63ปีนะครับไปร้องทุกข์ผ่านคุณวัชระเพชรทองนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการทำประมงใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมเชิญท่านอธิบดีกรมประมงท่านบัญชาสุขแก้วนะครับมารับทราบปัญหาและเผื่อท่านจะได้อธิบายความให้นะครับท่านบัญชาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนองครับกับพี่ประพันธ์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านอธิบดีกรมประมงครับทีมงานขึ้นรูปมาด้วยนะพี่ประพันธ์เห็นว่าเป็นตัวแทนกลุ่มชาวบ้านได้รวมกลุ่มรวมตัวกันขึ้นภาพมาหน่อยนะครับที่คุณวัชระเพชรทองส่งมานะครับมีปัญหายังไงพี่ประพันธ์ฮะครับคือว่าปัญหามันอย่างนี้ผมต้องเท้าความย้อนหลังหน่อยนะครับครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเมื่อก่อนอาชีพวนรุนนี่เคยเป็นอาชีพพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีพหนึ่งนะครับครับเรือวนรุนนี่เมื่อก่อนก่อนรัฐบาลคสช.นะมีทั้งเรือพาณิชย์เรือพื้นบ้านคําว่าเรือพาณิชย์นี่โดยกฎหมายประมาณ10ตันกรอสขึ้นไปจังหวัดสุราษฎร์มีประมาณ10ตันกรอสขึ้นไปถึง100ตันกรอสเรือวนรุนที่สุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าเรือพื้นบ้านนะประมาณ10ตันกรอสลงมาจนถึง2ตันกรอสเรือพื้นบ้านนะครับนะทำความเข้าใจหน่อยครับครับทีนี้ยังไงอ่ะครับแล้วเครื่องมือที่เราทำประมงล่ะครับอ๋อก็เป็นเครื่องมือประมงวนรุนขนาดเล็กเรือพื้นบ้านนี่แหละว่าผมรัฐบาลคสช.ขอรัฐบาลคสช.ชาวบ้านก็ทำประมงพื้นบ้านก็อยู่กันตามสภาพนะโดยภายใต้กฎหมายพอรัฐบาลคสช.เขาสั่งยกเลิกอาชีพวนรุนนะครับแต่ว่ายกเลิกแล้วนี่เอาชาวบ้านไปไว้ที่ไหนถ้าว่าเออรัฐบาลภาครัฐนั้นตั้งกฎเกณฑ์ว่าเออกลุ่มวนรุนขนาดเล็กนี่เดี๋ยวรัฐบาลน่ายกเลิกจัดสรรที่ให้อยู่คนละ5ไร่10ไร่รับกันได้ไหมชาวบ้านก็พอได้มีทางเลือกใช่ไหมแต่วันนี้รัฐบาลคสช.สั่งยกเลิกโดยไม่ได้ลงมาดูแลชาวบ้านครับลุงไม่ได้ลงมาดูแลความเป็นจริงอ่ะคือเดือดร้อนมา 8-9 ปีแล้วคุณพอดีว่าเออเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลใหม่แล้วก็ทำหนังสือคุณลุงประพันธ์คุณลุงประพันธ์ครับครับนะเดี๋ยวฟังผมพูดด้วยนะเวลาผมพูดต้องหยุดพูดแล้วก็จะได้คุยกันนะจะได้ไม่โต้กันไปมานะครับครับครับก็คือว่าอยู่ที่ตำบลอะไรอ่ะครับเนี่ยอยู่ตำบลลีเล็ดครับหมู่2ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินครับลีเล็ดหมู่2นะครับอำเภอพุนพินแล้วเป็นชาวประมงอวนรุนกันอยู่สักกี่ครอบครัวกี่หลังคาเรือนจำนวนสักกี่ลำคนพูดแบบนี้เลยนะอ่าวบ้านดอนนะทรัพยากรมันหลากหลายประมงพื้นบ้านก็หลากหลายครับอาชีพวนรุนพื้นบ้านนี่ประมาณที่ว่าหลักๆก็3อำเภอมีอำเภอท่าฉางอำเภอพุนพินอำเภอเมืองที่ว่าทำกันอยู่มาตลอดนั่นแต่ว่าผมขอพูดก่อนชาวบ้านไม่ได้ดื้อกฎหมายไม่ได้เคารพไม่เคารพกฎหมายนะพี่ประพันธ์ครับพี่ประพันธ์ผมตอบตามที่ผมถามก่อนนะเรายังไม่ไปเรื่องอื่นก่อนนะครับถามให้รู้จำนวนนะครับจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับพอมีข้อมูลไหมพอมีอ้วนเดี๋ยวผมก็ตอบตามความที่ผมรู้นะอ้วนรุ่นที่ว่ายังทำอยู่ตลอดนั่นนี่แหละก็ไม่ใช่ว่าดื้อกฎหมายประมาณ20กว่าลำ20กว่าลำแต่ว่าที่มีข่าวว่า100กว่าลำเนี่ยบางทีก็ไปทำอาชีพอื่นอาจจะทำวนลอยมั่งทำรอบมั่งแต่บังเอิญว่ากรมประมงเปิดได้ทำทะเบียนเรือใหม่ชาวบ้านก็อยากมาทำให้ถูกต้องใช่ไหมเอาอย่างนี้พี่ประพันธ์ครับตอนนี้ท่านอธิบดีท่านบัญชาสุขแก้วเนี่ยท่านอยู่กับคุณลุงประพันธ์แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นปัญหาของอวนรุนของเราเนี่ยที่ผมอยากจะทราบจำนวนนี่ประมาณสัก20ลำใช่ป่ะครับไม่ที่ว่าทำหลักๆอยู่ว่าที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงประมาณ20ลำถึง30ลำครับแต่ว่าที่ว่ามีข่าวว่า100กว่าลำคือว่ามัน 3-4 อำเภอเขาทำอาชีพอื่นบ้างเพราะว่าฤดูมีกุ้งอะไรก็กลับมาทำวนรุนกันบ้างแต่เพราะว่าตอนนี้กรมประมงเปิดได้ทำทะเบียนเรือใหม่แล้วมีอาจจะมีแบบฟอร์มมาให้ชาวบ้านแล้ววันนี้สิ่งที่คุณประพันธ์แสดงความคิดเห็นครับคุณประพันธ์แล้วสิ่งที่คุณประพันธ์กับชาวประมงเรียกร้องต้องการคืออะไรครับที่ว่าเรียกร้องต้องการคือว่าชาวประมงพื้นบ้านนะอยากให้กรมประมงถ้าเป็นไปได้นะ
ความรู้สึกชาวบ้านแก้ไขกฎหมายให้หน่อยให้อาชีพอวนรุ่นประมงพื้นบ้านที่น้ำหนักเรือประมาณ10ตันครอสลงมาได้กลับมาเป็นอาชีพพื้นบ้านแล้วได้กลับมาทำเหมือนเดิมภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐบาลครับภายใต้กฎเกณฑ์10ตันครอสลงมาให้ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนี่คือทำแบบไหนครับเหมือนเดิมก็คือว่าเคยเป็นอาชีพอวนรุ่นเคยเป็นอาชีพพื้นบ้านก็ให้รุ่นก็ให้รุ่นได้ต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดก่อนวันนี้ที่ผมร้องขอนะขอเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านเข้าใจครับเข้าใจครับให้ยกเลิกฮัลโหลเข้าใจครับที่กฎหมายว่ายกเลิกกันมีเรือพาณิชย์อีกมากแต่วันนี้ที่ชาวบ้านร้องขอที่ผมร้องขอคือขอเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านก็ให้มาทำอวนรุ่นได้ต่อไปให้ได้กลับมาทำครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพพื้นบ้านของชาวสุราษฎร์อาชีพหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอเลิกแล้วไม่มีอะไรมารองรับใช่ไหมไม่มีอะไรมารองรับแล้วอีกอย่างหนึ่งสามอำเภอหลักๆบ้านผมนี่ครับอาชีพพื้นบ้านมันหลากหลายครับประมงพื้นบ้านก็หลากหลายครับผมต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าสุราษฎร์ธานีในอวนรุ่นพื้นบ้านยังเป็นอาชีพหลักยังเป็นอาชีพพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีพหนึ่งครับอวนรุ่นพื้นบ้านนี่เราจับสัตว์น้ำอะไรอะครับมันสัตว์น้ำหลากหลายแต่ว่าไม่ได้เป็นสัตว์น้ำที่ว่าเขาอนุรักษ์อะไรบ้างครับพูดให้คนที่เขาไม่ทำประมงเขารู้ด้วยอะครับบางทีก็มันอาจจะมีปูม้าครับปูม้าบ้างตามแต่ฤดูกาลมีกุ้งบ้างเรื่องมีลูกปลาเล็กๆที่ว่าเขาเรียกว่าเอาไปทำปลาไก่กันแต่วันนี้ชาวบ้านพอได้ทำวนรุนประมงวนรุนนั้นต่อยอดไปเลี้ยงปลากระพงครับหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำเรือก็มาซื้อลูกปลาไปทำเป็นเหยื่อวนไปเลี้ยงปลากระพงอ่ะทีนี้คุณประพันธ์หยุดพูดนะหยุดพูดนะครับตอบสั้นๆว่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าเคยทำมาอย่างไรก่อนประกาศคสช.ที่เคยประกาศห้ามก็ขออยากให้ได้ให้โอกาสกับเรือประมงพื้นบ้านได้ทำอวนรุนหากินเหมือนเดิมถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องนะเอาแค่นี้นะหยุดพูดตรงนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ฟังเหตุผลจากท่านบัญชาสุขแก้วท่านอธิบดีนะครับท่านจะรับทราบปัญหาตรงนี้และอธิบายความนะครับเชิญครับท่านบัญชาครับครับสวัสดีครับก็เรื่องปัญหาอวนรุนจริงๆมีมาตั้งแต่ปี2523นะครับครับท่านผู้ฟังและก็คุณถนอมเนื่องจากอวนรุ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงแล้วก็การทำการประมงก็จะจับกลุ่มสัตว์น้ำนอกจากสัตว์น้ำเป้าหมายหลักที่พี่น้องชาวประมงต้องการคือปลาสัตว์เศรษฐกิจไม่ว่าเป็นกุ้งแชบ๊วยกุ้งโอคักปูม้านะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งมีอัตราปลอมปนแล้วแต่ช่วงฤดูกาลและก็แล้วแต่พื้นที่ก็บางช่วงบางพื้นที่ก็มีลูกพันสัตว์น้ำเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังไม่ถึงวัยจะควรจับเนี่ยปลอมปนมาถึงร้อยละ30ร้อยละ40ก็แล้วแต่ห่วงเวลาครับฉะนั้นในการควบคุมอวนรุนเนี่ยเมื่อปี2523เนี่ยเขาให้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้วก็คุมจำนวนไม่ให้เพิ่มนะครับคุมมาเรื่อยนะครับคุมมาตลอดจนเมื่อมีคสช.ก็เห็นว่าเอาข้อมูลมาดูก็พบว่ากลุ่มสัตว์น้ำที่ถูกจับด้วยเครื่องมืออวนรุ่นเนี่ยก็มีผลกระทบโดยเฉพาะถ้าเรือเล็กก็มีอัตราการสูญเสียประมาณสัก 1,500 บาทต่อลำต่อวันแต่ถ้าเรือไซส์ใหญ่ไปก็อาจจะ 2,700 บาทต่อวันต่อลำอันนี้มีข้อมูลทั้งหมดทั้งคสช.ก็เลยออกประกาศฉบับที่เมื่อปี2558นะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้และครอบครองเพื่อใช้ทีนี้พอกฎหมายประมงออกก็เลยเอามาใส่ไว้ในมาตรา67แห่งพระราชกำหนดการประมงฉบับปัจจุบันเนี่ยโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้หรือครอบครองเพื่อใช้เครื่องมืออวนรุ่นที่ใช้ติดกับเรือยนต์เว้นแต่รุ่นเคยรุ่นเคยเพื่อทำกะปิเนี่ยนะครับนี่ก็ให้สามารถทำได้มีรูปแบบเครื่องมือพิเศษ
ที่ให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ส่วนอวนรุนทั่วไปเนี่ยไม่ให้ทีนี้ก็มีข้อความอยู่วรรคหนึ่งในวรรคที่สามของกฎหมายเนี่ยบอกว่าการห้ามอวนรุนนั้นเนี่ยมิให้ใช้บังคับกับการทำกำมงพื้นบ้านที่ให้ผ่อนผันตามรูปแบบเครื่องมือขนาดวิธีการพื้นที่และเงื่อนไขที่อธิบดีประมงกำหนดภายใต้การอนุญาตระยะเวลาผ่อนผันที่รัฐมนตรีออกกรอบและแนวทางอันนี้ก็คือกฎหมายได้เปิดช่องไว้ครับอันนั้นก็คือที่มาครับอันที่ลุงเขาเรียนก็คือคทช.ได้ออกคำสั่งจริงแต่ในกฎหมายประมงปัจจุบันเนี่ยก็เปิดช่องให้ดูว่าในพื้นที่ไหนมันกระทบอย่างไรครับอันกรมประมงเองก็เลยเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องหลายจังหวัดนะครับใน3สมุทรสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการก็ร้องเช่นกันแต่เรือเขาจะเล็กกว่าที่สุราษฎร์มากเรือที่สุราษฎร์เนี่ยค่อนข้างจะแบ่งเป็น2ขนาดนะครับทั้ง3อำเภอเนี่ยที่หนุ่มได้เรียนทั้งท่าช้างคุณพินเมืองเนี่ยประมาณ120ลำนะครับครับซึ่งกรมประมงเองเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้นโยบายชัดเจนว่าให้ไปดูการแก้ปัญหาแต่ไม่ให้กระทบกับทรัพยากรมากนักและก็ให้ชาวประมงอยู่ได้กรมประมงเองก็ได้เชิญประชุมกับพี่น้องชาวประมงทั้งกลุ่มผู้ร้องด้วยก็มาประชุมกันที่กรมประมงเมื่อ12มีนา2567เนี่ยนะครับครับประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็วางกรอบกันว่าการจะทำอะไรมันต้องมีกรอบมีแนวทางก็คือกำหนดขั้นตอนการทำเพื่อให้เกิดผลชัดเจนและก็มีเป้าหมายให้เรื่องนี้นะครับให้สำเร็จให้ได้ว่าจะมีเงื่อนไขวิธีการกำหนดในแต่ละพื้นที่อย่างไรน่าจะประมาณสักปลายปีนี้โดยขั้นตอนแรกขนาดนี้กรมประมงก็ได้ออกแบบสำรวจว่ารูปแบบเครื่องมือที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านใช้แบบไหนท่านทำอยู่บริเวณไหนข้อมูลของชาวประมงเนี่ยครอบครัวท่านเป็นยังไงท่านมีทรัพย์สินท่านเป็นผู้ลำบากไหมทำไมคนอื่นเปลี่ยนอาชีพอื่นได้แต่ท่านยังทำอยู่ยังมีความจำเป็นอะไรมีพื้นที่มีฤดูกาลมีอาชีพเพาะเลี้ยงไม่มีเลือกสวนไร่นาไม่มีสมาชิกกี่คนท่านใช้เรือความยาวเท่าไหร่เครื่องมือนอกจากอวนรุนฤดูกาลอื่นท่านใช้อะไรสัตว์น้ำที่ท่านได้คือละเอียดยิบเลยครับอันนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วและก็ส่งให้ตำรวจให้เสร็จภายใน31พฤศจิกาที่จะถึงนี้ครับท่านถนอมครับไอ้31พฤษภาครับท่านครับ31พฤษภาครับก็จะแล้วเสร็จพอแล้วเสร็จก็กรมประมงก็จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์แบบสำรวจแล้วก็จะทำเกณฑ์กลางเป็นกรอบส่งไปนะครับเพื่อที่จะเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องพวกร้องทั้งหลายมาดูว่าเนี่ยที่ท่านได้ตอบมามันไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์นะที่ขลุงที่จันทบุรีที่อ่าวปัตตานีครับซึ่งหมดไปแล้วเนี่ยจะให้เขากลับมาอีกนี่จะกระทบกับพี่น้องขนาดไหนก็เอาทั้งหมดเลยมาวิเคราะห์แล้วก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะส่งหลักเกณฑ์กรอบใหญ่ๆไปให้กรรมการประมงประจำจังหวัดไปรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆที่สุราษฎร์ก็ต้องไปรับฟังเป็นหมู่บ้านเลยแหละครับว่าการที่จะให้เครื่องมือตามที่พี่น้องได้เสนอมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบต่อสังคมต่ออย่างไรแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยเรามีข้อมูลมีผลกระทบเพื่อให้ข้อคิดเห็นครับกับที่ประชุมแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเก็บรวบรวมข้อมูลภายในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับครับแล้วก็จะแล้วเสร็จได้กรอบคิดวิธีปฏิบัติคือตอนนี้คือจะไม่ปิดช่องแต่ว่าเปิดช่องตามที่กฎหมายกำหนดมาตรา67ของกฎหมายประมงปัจจุบันนี้แต่ว่าช่องที่ว่านี้เมื่อเปิดให้แล้วจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องมากำหนดรายละเอียดกันตามแบบข้อมูลที่ได้มีการรับฟังแล้วก็ได้สอบถามตามนี้ถูกไหมครับท่านครับใช่ครับแล้วก็นำไปรับฟังความเห็นในพื้นที่ระดับต
ทำบุญระดับหมู่บ้านในพื้นที่ด้วยเช่นที่พุนพินที่ลีเล็กก็ต้องไปรับฟังกันแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันอีกแตกต่างกันไปแต่ละพื้นใช่ครับเพราะแต่ละพื้นที่สภาพภูมิประเทศไม่เหมือนกันลักษณะของบริบทชุมชนตรงนั้นไม่เหมือนกันสามสมุทรทำยังไงสุราษฎร์ธานีทำยังไงแถวจันทบุรีระยองทำยังไงอาจจะแตกต่างกันไปใช่ครับแถวพังงาทำยังไงระบบฝั่งโน้นครับน้ำลึกกว่าเนี่ยจะระยะห่างฝั่งควรเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเร็วสุดที่จะเร็วสุดจะได้แนวทางในการปฏิบัติได้ประมาณช่วงไหนครับครับที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยเข้าคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัดหลังจากรับฟังจากพื้นที่แล้วเนี่ยจะประมาณ30กันยาปี2567อันนี้ที่ตั้งไทม์ไลน์ไว้นะครับเพื่อที่จะให้กรรมการประมงจังหวัดซึ่งมีตัวแทนทุกภาคส่วนเนี่ยไปพิจารณาและพอเสร็จก็อาจจะเสนอกลับมาที่กรมครับกรมประมงก็จะเข้าประชุมคณะกรรมการมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้ามาอีกเป็นครั้งที่3นะครับพอได้แนวทางนี้เสร็จกรมประมงก็จะเสนอแนวแต่ละพื้นที่ต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานครับพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะให้พิจารณาซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังที่ท่านถนอมเข้าใจถ้าประกาศแล้วเนี่ยประมงหรือ คุณประพันธ์แต่ละพื้นที่เนี่ยจะสามารถจับปลาจับสัตว์น้ำได้สักประมาณช่วงไหนครับท่านครับปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับเรื่องนี้จะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการส่วนจะได้โดยหลักเกณฑ์ยังไงเช่นท่านเคยทำอยู่ตาอ้วนที่ท่านใช้อยู่ครับมีความจำเป็นจะต้องขยายหรือไม่ปากอวนที่ท่านใช้อยู่จะต้องเล็กลงหรือไม่หรือคันรุนจะต้องเล็กลงหรือไม่อันนี้ทั้งหมดเราจะได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเนี่ยแล้วก็เข้ามาพิจารณากันหรือท่านเคยทำอยู่เดือนนึง22วันครับเอนเหล่านี้ท่านจะเหลือทำได้แค่อาจจะ10วันสมมุตินะครับหรือท่านจะต้องทำห่างฝั่งไม่น้อยกว่าเท่าไหร่กฎหมายเดิมต้องห่างฝั่ง 3,000 เมตรเป็นต้นไปตั้งแต่ปี2023นะครับห้ามเข้าทำในเขต3,000 เมตรห่างจากฝั่งครับฉะนั้นถ้าจะต้องกลับมาใหม่ต้องอยู่บนพื้นฐานสิ่งเหล่านี้โดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนครับท่านถนอมครับคุณลุงประพันธ์ครับครับก็ทางกรมประมงไม่ได้ปิดประตูตายเนาะโดยพระราชบัญญัติประมงฉบับปัจจุบันนี้แหละนะครับเปิดช่องโดยอำนาจของท่านอธิบดีโดยรัฐมนตรีนะครับให้สามารถที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องชาวประมงได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดต้องมีกฎกติกามีกรอบอย่างที่ท่านบัญชาสุขแก้วได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ต้นปีหน้าไหวไหมยังได้นะไม่ชาวบ้านยังไงก็ต้องไหวคนถนอม แต่ผมขอย้ำอีกคำหนึ่งนะคนถนอมขอสุดท้ายเลยครับลุงว่าวนรุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเมื่อก่อนนั้นก่อนจะยกเลิกกันไม่มีทั้งเรือพาณิชย์เรือพื้นบ้านครับแต่วันนี้ที่ชาวบ้านร้องขอควิงเรือประมงพื้นบ้านที่นับหนักเรือประมาณ10ตันครอสลงมาจนถึง2ตันครอสนั้นที่ขอได้กลับมาทำมันส่วนเรือพาณิชย์นั้นก็ยังมีทางไปมีทางเปลี่ยนอาชีพมีเงินทุนไปเปลี่ยนแต่ว่าเรือพื้นบ้านมันไม่มีปัญญาจะไปเปลี่ยนอาชีพมาคนถนอมก็เลยอยากให้ช่วยในส่วนนี้ใช่ไหมล่ะใช่อยากช่วยในสวนประมงพื้นบ้านนี่เอางั้นคุณลุงฟังนะให้ท่านบัญชาได้ย้ำในประเด็นตรงนี้ที่คุณลุงพูดนะครับเชิญท่านบัญชาหน่อยครับครับก็คือกรมประมงโดยรัฐบาลโดยเฉพาะท่านดำซีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านให้นโยบายนี้ให้เป็นนโยบายหลักนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ต้องอยู่บนพื้นฐานต้องไม่กระทบต่อทรัพยากรเมื่อถึงวันนั้นแล้วถ้าเป้าหมายอันเนี้ยไม่สามารถที่จะเดินได้ความหมายคืออะไรคือมันไปรับฟังความเห็นแล้วไม่ผ่านครับประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะเคยเลิกไปแล้วอย่างนี้รัฐเองก็ต้องมีมาตรการเหมือนกับที่คุณลุงว่าแหละมาส่งเสริมอาชีพมาปรับเปลี่ยนอาจจะมาให้เพาะเลี้ยงหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออื่นอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมและรัฐเพราะเราจะมีข้อมูลจากแบบทั้งหมดแล้วเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วซึ่ง
ท่านเองก็เป็นกลุ่มที่กรมประมงต้องดูแลฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลมาครบภายใน31พฤษภาเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานเมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วนะครับกรมประมงเองก็ต้องหาโครงการหาวิธีการนะครับที่จะนำท่านมาเข้าสู่ปรับปรุงเพื่อให้ท่านมีอาชีพที่จะเดินได้ครับท่านครับอันนี้กรมประมงยินดีครับก็คือ1ไม่ทอดทิ้งเนาะปรับให้เข้าไปทำอะไรยังไงนะครับนั่นก็เป็นวิธีการที่จะดูแลนะครับคุณลุงประพันธ์ครับผมได้ข้อมูลได้ประเด็นตามนี้และท่านบัญชาสุขแก้ก็ได้รับทราบปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ก็ยืนยันว่านโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีธรรมนัสท่านอธิบดีท่านบัญชาก็จะดูแลตรงนี้ให้ตามกรอบระยะเวลาที่มีไทม์ไลน์กันชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงประพันธ์แล้วก็ท่านบัญชาสุขแก้วท่านอธิบดีกรมประมงนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านอธิบดีขอบคุณคุณถนอมครับขอบคุณครับคุณลุงครับแล้วก็ขอบคุณคุณวัชระเพชรทองด้วยนะที่ได้ไปรับปัญหาตรงนี้มาแล้วก็ร้องทุกข์สะท้อนผ่านมาทางรายการฟังชัดๆของเรานะครับเราก็จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แล้วก็เป็นประโยชน์ในข้อคำถามนะครับในความต้องการของชาวประมงของคุณลุงประพันธ์และคณะที่พุนพินสุราษฎร์ธานีนะครับท่าฉางชายาทางโซนนั้นนะครับหรือทางเมืองแล้วก็ออกมาทางชายาไม่เกี่ยวนะเมืองพุนพินท่าฉางนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆอีกนะครับก็คงจะได้คำตอบเดียวกันจากท่านอธิบดีบัญชาสุขแก้วนะครับคุณสิริกุล